ไปดูเกษตรกรในพื้นที่อำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรคุณผู้ชมคะเขาปลูกข่าแดงข่าแดงที่นี่ไม่ธรรมดานะคะปลูกครั้งเดียวแต่ว่าสามารถเก็บเกี่ยวยาวดานได้นับ10ปีนะคะเป็นของคุณพี่เอ็นออนนั่นเองค่ะแดงที่นี่มีมาตรฐานรับรองเป็นสินค้าปลอดภัยปลอดศัตรูพืชด้วยนะคะคุณผู้ชมและที่สำคัญสามารถสร้างรายได้หลักมาจุนเจือครอบครัวได้เป็นอย่างดีไปดูกันเลยค่ะของดีมีทุกภาคพิจิตรค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมข่าแดงเป็นพืชสมุนไพรที่กำลังได้รับความนิยมสูงในการนำมาเป็นส่วนประกอบหลายเมนูอาหารนะคะอีกทั้งเป็นพืชที่ทนแล้งต้านทานโรคดูแลก็ง่ายสรรพคุณไม่ต้องพูดถึงมากมายจริงๆนี่แหละค่ะจึงเป็นที่ต้องการของตลาดมากทำให้คุณเอ็มออนสีม้านะคะชาวตำบลทุ่งน้อยอำเภอโพทะเลที่จังหวัดพิจิตรนี่แหละค่ะหันมาปลูกข่าแดงจำหน่ายบนพื้นที่5ไร่ค่ะซึ่งข่าแดงของคุณเอ็มออนนี้นะคะก็ได้รับรองมาตรฐาน GAP ด้วยก็คือสินค้าปลอดภัยปลอดศัตรูพืชและที่สำคัญได้มาตรฐานตามระบบจัดการคุณภาพของกรมส่งเสริมการเกษตรอีกด้วยละค่ะทีนี้คุณพี่เอ็มออนก็เล่าให้ทีเอ็นทั่วไทยฟังแบบนี้นะคะว่าปลูกข่าแดงครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นลงทุนไร่ละประมาณสัก 20,000 บาทก็ประกอบด้วยมีค่าพันปลูกนะค่าเตรียมดินค่าแกลบดำค่าฟางค่าแรงงานต่างๆปลูกครั้งแรกจะใช้เวลาปลูกเนี่ยจนเก็บเกี่ยวได้ประมาณ8เดือนทีนี้หลังจากนั้นคุณผู้ชมยังไม่จบนะสามารถเก็บผลผลิตได้ทุกๆ 4-6 เดือนค่ะช่วงระยะการดูแลแล้วก็การบำรุงรักษาเนี่ยก็จะใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นมาเองสามารถเก็บผลผลิตได้ประมาณ3ตันต่อไร่แล้วแต่ฤดูกาลราคากิโลกรัมละ29บาทรวมๆแล้วเนี่ยก็จะมีรายได้ 70,000 ถึง 84,000 บาทต่อไร่ปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานนับ10ปีเลยนะคะคุณผู้ชมสำหรับข่าแดงทีนี้ยังไม่จบเล่าต่อแบบนี้เลยทุกวันนะก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายอะค่ะ 70-100 กิโลกรัมโดยจะใช้แรงงานในครัวเรือนทั้งการขุดล้างข่าแล้วก็ใช้น้ำแรงดันสูงฉีดทำความสะอาดตัดรากแพ็คใส่ถุงมีผู้มารับซื้อถึงหน้าบ้านเลยนะคะไม่ต้องห่วงหรือไม่ก็ส่งไปขายตามโรงงานทำน้ำพริกตามตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยก็ไปส่งขายเหมือนกันค่ะและสำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจอยากจะปลูกข่าแดงนะคะคุณผู้ชมก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่คุณเอ็มออนค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0895657082ค่ะหรือสามารถสอบถามได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตรนะคะ0566134231 3ในวันและเวลาราชการนั่นเองค่ะอ่ะส่งเสริมอาชีพกันอย่างต่อเนื่องนะคะถ้าเกิดว่าอยากสนใจเนี่ยก็ติดต่อไปได้นะคะเผื่อที่จะมีเทคนิคในการปลูกแล้วก็นำมาประยุกต์ในพื้นที่ของตัวเองด้วยรายได้ดีนะคะน่าสนใจค่ะโทรไปสอบถามคุณเอ็มออนได้เลยค่ะ